สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเกม Chaos Cow กันก็จะเป็นเราสามารถเลือกแชมเปี้ยนได้นะคะอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันเดโมเราจะเลือกได้แค่บางตัวเท่านั้นนะอย่างอันนี้มันจะแบบยัง Coming Soon ก็คือยังเล่นไม่ได้ตัวที่เราสามารถเล่นได้นะก็จะมี2ตัวก็คืออันนี้นะคะเป็นลาวาแบบนี้แล้วก็อีกตัวนึงเป็นอาร์เชอร์ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวนี้กันสกิลเนี่ยเราสามารถอัพเกรดไปได้นะคะอันนี้เราอัพไปจนเต็มแล้วแล้วก็มีสกิลทีนะคะที่สามารถปลดล็อกไปได้นะคะแต่ละการปลดล็อกเนี่ยมันก็จะอัพเกรดทำให้ตัวละครเก่งขึ้นประมาณนี้นะเปลี่ยนสกินได้ด้วยนะคะเปลี่ยนสีตัวละครได้แต่เรามาเล่นกันเลยนี่นะคะก็เราจะไปตรงนั้นนะมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายวาร์ปไปแล้วก็ไปสู้กับมอนสเตอร์ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะคะนี่นะก็ยิงไปอุ้ยแล้วก็เก็บเหรียญนะเพื่อไปอัปเกรดตัวละครกันเอ้ยทำไมมอนมันเก่งขึ้นโอเคเรียบร้อยนะคะก็เราก็จะไปด่านต่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้ที่เป็นรูปหีบนะคะมันก็จะเป็นไอเทมพิเศษที่เราสามารถเก็บได้แล้วก็เลือกรางวัลได้นะว่าจะเอาอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์สปีดละกันนี่นะคะก็จะมาเจอกับมอนสเตอร์วิถ้าปล่อยสกิลไปอย่างนี้อุ้ยเดี๋ยวนะหมดเลยยังโอเคครบแล้วนี่นะคะถ้าเราไปอันที่เป็นรูปถ้วยเนี่ยเข้าใจว่าแบบเหมือนเราจะไปเจอมอนสที่แบบเก่งขึ้นนะโอ้ยหนีโอ้ยยิงไม่โดนเลยจะตายแล้วเราเนี่ยโอเคตายแล้วนะแล้วก็ประมาณนี้พอปิดไปนะเราก็จะมาอัปเกรดตัวละครได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวอีกตัวหนึ่งกันบ้างว่าเล่นยังไงอันนี้เรายังไม่ได้แบบอัปเกรดอะไรเท่าไหร่โอเคเรามาดูกันแล้วก็อันนี้อะไรไม่โดนเลยเนี่ยก็ระเบิดไปเฮ้ยจะตายแล้วอ่ะตายไปเลยเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะโอเคค่ะก็จบการรีวิวไปเท่านี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนก็สามารถลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะสำหรับเวอร์ชันเดโมน่าจะเปิดขายประมาณปีหน้าเลยนะที่เห็นเขาแผนไว้สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะ